สวัสดีครับพบกับช่วงธรรมบรรยายกับผมแก๊ปธนเวศศิริวัฒนกุลนะครับผมเชื่อว่าคนเรานั้นจะต้องเจอกับการเรียนรู้ในทุกๆช่วงของชีวิตเลยนะครับแต่การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบนั้นการเรียนรู้แบบไหนที่จะเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบเท่าทันวันนี้เราจะมาหาความหมายของการเรียนรู้แบบเท่าทันกันนะครับว่าสามารถทำได้อย่างไรและเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เท่าทันอะไรบ้างโดยวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากพระวินัยโมลีเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาร่วมสนทนาธรรมกับเราในวันนี้ครับธรรมบรรยายในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียนรู้อย่างเท่าทันครับอยากจะเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าการเรียนรู้อย่างเท่าทันเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างครับการเรียนรู้เท่าทันนั่นก็หมายความว่าเราเรียนรู้เริ่มจากตัวเราแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมันก็เป็นผลดีนะหมายความว่าถ้าเข้าใจเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเริ่มจากตัวเราความรู้สึกนึกคิดของเราการกระทำของเราหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารู้เข้าใจรู้จักเหตุรู้จักผลที่มันจะเกิดขึ้นกระทบจากสิ่งเหล่านั้นเราก็สามารถที่จะปรับตัวระแวดระวังสิ่งพิษภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมบางอย่างมันมีผลกระทบทางบวกก็มีทางลบก็มีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราจริงๆนี่ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็สามารถที่จะปรับตัวรองรับแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตให้มากที่สุดแต่ถ้าเรารู้เท่าทันว่าสิ่งนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเราก็ป้องกันระวังรักษาหลบเอาตัวรอดไว้ก่อนนั่นคือประโยชน์ที่มันจะได้เกิดขึ้นมีความจำเป็นโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมีความจำเป็นต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นหมายความว่าเรามองอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในตัวเราที่เกิดขึ้นกับภายนอกตัวของเราให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงหลวงพ่อจะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างคุณจะไปกรุงเทพถ้าคุณหันหน้ารถไปทางอุบลเนี่ยคิดว่าถึงกรุงเทพไหมยิ่งไปยิ่งไกลยิ่งเดินทางเท่าไหร่ยิ่งห่างจากความเป็นจริงไปเท่านั้นครับนั่นเพราะว่ามันผิดแล้วแต่ถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบตัวเราให้เข้าใจตามความเป็นจริงเหมือนเราหันหน้าไปทางกรุงเทพเราเป้าหมายจะไปกรุงเทพเราไปทางกรุงเทพเราจะเดินเราจะคานเราจะนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟอะไรก็แล้วแต่ยังไงมันก็ถึงแต่มันจะช้าจะเร็วกว่ากันนั่นหมายความว่าเราตั้งเข็มทิศที่ถูกแล้วนั่นคือเรามองสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองผิดมองไม่ตรงเนี่ยเราจะทำอะไรตามตัวไหนมันจะผิดในเมื่อทำความผิดเกิดขึ้นผลที่มาคือความทุกข์คือปัญหาคือความวิตกกังวลคือพิษภัยที่จะมันเข้ามาหาเราครับนั่นคือประโยชน์ที่ว่าการเรียนรู้การเข้าใจสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริงมันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนเรามากเลยครับแล้วการเรียนรู้เท่าทันผู้อื่นนะครับเพราะจริงๆการอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็จะเจอผู้คนหลากหลายประเภทเลยนะครับทำยังไงเราถึงจะเรียนรู้เท่าทันผู้อื่นได้ครับจะเท่าทันคนอื่นได้ก็จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จากคำสอนจากตัวอย่างครับในทางพุทธศาสนาท่านกำหนดว่ามิตรแท้คือมิตรที่ควรคบควรแสวงหาควรเข้าไปคบหาสมาคมให้มากที่สุดมิตรประเภทที่สองเขาว่าคนเทียมมิตรหรือมิตรเทียมคือไม่ใช่ของจริงเป็นมิตรปลอมมันเองครับก็ดูจากลักษณะดูจากการกระทำดูจากพฤติกรรมดูจากประวัติของคนคนนั้นของบุคคลที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างน้อยๆมีความรู้มีความประพฤติมีประสบการณ์มีสถานะเป็นยังไงเราก็ดูได้จากการกระทำของเขาเป็นลำดับเขาคิดยังไงครับเขาทำยังไงเขาพูดยังไงมันเป็นตัวบ่งบอก
แต่ถ้าพูดดีแต่ถ้าการกระทำไม่ดีก็คบไม่ได้เขาเรียกว่าคนเทียมมิตรแต่ในทางตรงกันข้ามมิตรดีมิตรแท้นี่มิตรแนะนำประโยชน์มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรมีความรักใคร่นี่เราดูจากตัวอย่างจากคำสอนจากพฤติกรรมอย่างนี้จะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนดีไม่ดีอันไหนควรคบไม่ควรคบคือมันก็จะเกิดจากความรู้ก่อนในเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เราเข้าไปสัมผัสไปคบกับคนไม่ดีก็คบได้แต่ต้องระวังให้มากถ้าจะไปทำตามเขาอะไรนั้นก็แบบนั้นน่ะคือหลักการในการที่จะรู้ยังไงว่าดีไม่ดีถูกไม่ถูกมันมีคำสอนมีตัวอย่างโดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาแล้วก็มีตัวอย่างมีประวัติแล้วก็มีการกระทำในปัจจุบันของคนคนนั้นด้วยสามารถยกตัวอย่างเป็นพุทธประวัติได้ไหมครับว่ามีเรื่องไหนที่สามารถจะสอนเราในเรื่องของการที่เราจะเรียนรู้เท่าทันผู้อื่นหรือเท่าทันสังคมสิ่งแวดล้อมภายนอกครับเกี่ยวกับการคบมิตรหรือว่ากัดเกลียวกับการคบหาสมาคมกับบุคคลภายนอกหลวงพ่อใช้คำภาษาไทยๆเรานี่แหละคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลครับอย่างเรื่องในพุทธประวัติก็มีนะเคยได้ยินชื่อพระสารีบุตรไหมครับพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาพระโมคคัลลาเป็นฝ่ายซ้ายแต่พระสารีบุตรนี่เป็นผู้เลิศมีความชำนาญพิเศษในเรื่องปัญญาแต่ประวัติของพระสารีบุตรก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการพุทธศาสนาเป็นนักบวชของลัทธิศาสนาอื่นมาก่อนเขาเรียกว่าปริภาชกครับเรียนรู้ในสำนักปริภาชกชื่อสัญชัยปริภาชกจบทุกสิ่งทุกอย่างในหลักสูตรของสำนักนั้นแต่ยังไม่พอใจคือหมายความว่ายังไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากความทุกข์คือกิเลสตัณหาราคะได้แต่มีความดีความเด่นความเก่งหลายๆเรื่องในสำนักนั้นนะครับความหลุดพ้นเขาเรียกว่าโมกขธรรมทำเป็นเครื่องหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาราคะเนี่ยยังไม่มีในสำนักนั้นก็ออกแสวงหาสำนักอื่นๆในเมื่อเรียนจบจากสำนักสัญชัยปริภาชกเลยคือตัวอย่างจากพุทธบาทที่คุณถามนะก็ไปที่เมืองราชคฤห์ในสมัยพระพุทธเจ้าไปประกาศศาสนาในเมืองราชคฤห์ใหม่ๆเมืองมคธแฝงมคธเมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวงมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นนะครับแต่ก่อนสารีบุตรชื่อว่าอุปติสสะปริภาชกชื่อเดิมอุปติสสะปริภาชกพอบวชเข้ามาในพุทธศาสนาได้ชื่อว่าพระสารีบุตรอุปติสสะปริภาชกเนี่ยไปเจอพระอัตชิพระอัตชิหนึ่งในจำนวนปัญจวัคคีย์คือโกณฑัญญะวัปปาภัททิยมหานามะอัตชิเนี่ยเป็นพระสงฆ์ชุดแรกแล้วก็เป็นชุดสุดท้ายในจำนวน5องค์หัวหน้าก็คือโกณฑัญญะคนสุดท้ายคือพระอัตชิพระอัตชิเดินบิณฑบาตอยู่ในเมืองราชคฤห์ตอนเช้าๆนี่อุปติสสะคนที่มีปัญญาอยู่แล้วนี่มาเห็นเข้าจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เห็นเกิดความดลใจเกิดความสนใจเป็นพิเศษขึ้นมาหนึ่งนักบวชทำไมโกนผมนักบวชลัทธิไหนศาสนาไหนไม่เคยเห็นเพราะคนอินเดียในสมัยก่อนถ้าหนวดยาวเท่าไหร่ผมยาวเท่าไหร่แสดงว่าอายุพรรษามากปฏิบัติมามากอย่างพวกฤาษีดาบสนี่นะครับแต่มาเจออัตชิโกนผมก็สนใจแล้วประการที่2การเดินบิณฑบาตสำรวมสังเกตดูแม้แต่พระทุกวันนี่เดินบิณฑบาตกับเดินปกติสำรวมต่างกันนะ ต่างกันนะตอนบิณฑบาตสำรวมจะเดินจะสำรวมกายวาจาใจเห็นการสำรวมของอัตชิก็เกิดความเพิ่มความสนใจเข้ามาอีกครับถ้าจะเข้าไปถามในช่วงนั้นคนมีปัญญามันรู้ช่วงรู้จังหวะรู้โอกาสก็บอกตอนนี้ยังไม่ใช่ที่จะสนทนาที่จะถามให้บิณฑบาตเสร็จไปที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะสมฉันข้าวเสร็จถึงสนทนาพอพระบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ไปนั่งฉันใต้ร่มไม้อุปติสสะหรือพระสารีบุตรเขาไปคุยว่าเป็นนักบวชลัทธิไหนศาสนาไหนใครเป็นครูบาอาจารย์มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรพระอัตชิก็แสดงธรรมให้ฟังแบบถ่อมตนมากนะเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์แสดงถ่อมตนมากว่าบอกว่าข้าพเจ้านี่หรือว่าอาตมานี่เข้ามาสู่ศาสนาพุทธนี่ใหม่ๆแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นครูสอนยังรู้ธรรมรู้วินัยไม่มากจริงๆนี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ละสอนได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแต่ว่าต้องการจะให้สารีบุตรไปพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงครับ
ก็บอกว่ายังใหม่อยู่ยังคำสอนก็ยังไม่ลึกซึ้งก็ไม่เป็นไรพูดนิดหน่อยพอเป็นเนื้อหาเป็นข้อความก็พูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงยังไงสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยแค่นี้เข้าใจแล้วก็วันต่อไปก็พาไปหาพระพุทธเจ้านี่เป็นตัวอย่างพุทธประวัติว่าเราเห็นสถานการณ์จริงไว้แล้วเห็นบุคคลครับแค่สองประเด็นที่หลวงพ่อบอกคือหนึ่งการแต่งกายแตกต่างจากลัทธิอื่นศาสนาอื่นสองการสำรวมคือพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายเป็นจุดเรียกร้องความสนใจสร้างศรัทธาให้นำเข้ามาสู่การบวชเป็นพระในพุทธศาสนาได้ครับเราต้องรู้จริงแล้วก็ต้องไปเจอของจริงนะแต่ของจริงจะรู้ยังไงก็จากหลักธรรมจากตัวอย่างจากคำสอนจากพฤติกรรมที่แสดงออกแต่ต้องดูให้ตลอดสายครับถ้าพูดอย่างเดียวจะพึงเชื่อพระสารีบุตรขนาดบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนยังไม่เชื่อยังต้องตามไปดูตามไปฟังด้วยตัวเองนั่นคือการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เป็นประโยชน์ในลักษณะนั้นเจริญพรเราก็ต้องฝึกสังเกตแล้วก็เรียนรู้แล้วมีประสบการณ์ชีวิตมากพอนะครับเราถึงสิ่งเหล่านี้หาไม่ยากเพราะว่าประวัติศาสตร์ของโลกของคนของธรรมชาติมันยาวนานครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งหาง่ายกดเข้าไปในเน็ตใน LINE ใน YouTube มีเยอะแยะสิ่งที่ดีๆเขาบรรจุเอาไว้เป็นตัวอย่างเป็นคำสอนครับของคนรุ่นก่อนทำเอาไว้เยอะมากครับพอพระอาจารย์พูดถึงเรื่องในอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าโหมีสื่อมากมายให้เราเสพนะครับทำยังไงเราถึงจะรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้ครับว่าสื่อไหนเป็นสื่อที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ 100% หรอกมันมีทั้งถูกมีทั้งผิดมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งคุณและทั้งโทษปนกันอยู่แต่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาด้วยความถูกต้องแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดการจะเกิดประโยชน์มากเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมันมีคุณยังไงมีโทษยังไงแล้วเราจะเอามันมาใช้ได้ยังไงสมัยก่อนบวชเนนภาคฤดูร้อนอุปกรณ์ที่สอนที่ดีที่สุดคือกระดานดำกับช็อคอันนี้หมายถึงว่าเมื่อปี2520เป็นต้นมาที่หลวงพ่อทำนะครับแต่ทุกวันนี้สิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นคือ Wi-Fi มีไหมอินเทอร์เน็ตมีไหมโปรเจคเตอร์มีไหมใช่ไหมใช่ครับเราก็นำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ในการสอนคนได้และมันในการปกครองก็ได้ในการควบคุมเนนก็ได้หลวงพ่อยกตัวอย่างไงตอนนี้กำลังทำอยู่ขณะนี้ก็ทำอยู่ตอนนี้มีสามเณรอยู่ที่กุฏิ3รูปครับที่พ่อแม่เอามาบวชใช้ประโยชน์ยังไงเป็นปกติธรรมดาพ่อแม่ลูกมีความรักความผูกพันนี่มากนะทุกคนทุกชีวิตทั้งชีวิตคนก็ดีชีวิตสัตว์เดรัจฉานก็ดีความรักระหว่างพ่อแม่ลูกนี่สูงมากครับเนนมาอยู่กับบวชอยู่กับหลวงพ่อ3วันร้องไห้ทุกวันตอนเย็นนะแต่ก็ตอนเย็นร้องทำไมคิดถึงแม่ทั้งที่เราให้ทุกอย่างรวมสมบูรณ์นะข้าวปลาอาหารเครื่องอยู่เครื่องฉันไม่ให้ขาดทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดแต่ว่าคิดถึงแม่เวลาให้คุยกับแม่ทางโทรศัพท์ทีไรร้องให้ทุกทีที่นี่หลวงพ่อแก้ด้วยยังไงก็แก้ด้วยสื่อเนี่ยมาแก้ได้แต่ก่อนเนี่ยพวกเน็ตพวกไลน์พวกมันไม่มีทุกวันเห็นไหมครับเอาคิดถึงแม่ฉันไม่เน้นหลวงพ่อกดไลน์มาเอาคุยกับแม่มองเห็นหน้ากันแล้วนี่เอามาใช้ประโยชน์วิดีโอคอลใช้ได้คือให้เขาคลายความเครียดให้บรรเทาลดละความทุกข์ให้เนนได้พอเห็นหน้าแม่พูดคุยกันเข้าใจรู้เรื่องทำงานต่อได้ทำวัดตรวจมนต์ต่อได้นี่หลวงพ่อใช้พวกสื่อพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันเราก็เอาคำสอนเอาตัวอย่างจากเน็ตจากไลน์มาขึ้นโปรเจคเตอร์สอนเนนแล้วก็เบาแรงไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนช็อกกับกระดานดำนี่เล่นเป็นชั่วโมงนี่หนักนะทุกวันนี่สอนเน้นชั่วโมง2ชั่วโมงแป๊บเดียวให้ดูในเน็ตใน LINE ดูคำสอนดูประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูตัวอย่างให้เห็นมันก็ทำได้นั่นคือประโยชน์สิ่งที่เราได้รับจากสิ่งที่มันมีอยู่แต่ก็ต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมโทษก็เยอะคุณก็มากนะเหมือนมีดเรานั่นแหละมีดเราคมๆเอาไปปรุงอาหารไปทำอะไรก็ได้เอาไปไล่ฟันคนก็ยิ่งเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งแวดล้อมที่มันมีอยู่หลวงพ่อพูดง่ายๆอย่างนี้นะเข้าใจเรียนพอก็มีทั้งโทษทั้งประโยชน์เราก็ต้องควบคุมเราก็ต้องเลือกแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ป้องกันไม่ให้เขาไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยลักษณะนั้น
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสนทนาในช่วงแรกนะครับในเรื่องของการเรียนรู้เท่าทันซึ่งก็เป็นปัจจัยภายนอกทั้งนั้นเลยนะครับการเรียนรู้เท่าทันผู้อื่นเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากมิตรที่ดีนะครับเพื่อนที่ดีเรียนรู้จากคนที่ดีที่เราสามารถเชื่อถือได้และอีกเรื่องนึงก็คือการเรียนรู้เท่าทันสื่อนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเลือกเสพสื่ออย่างมีสติเพราะว่าสื่อนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษครับการเลือกเสพสื่ออย่างมีสติก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากสื่อนั้นๆนะครับในช่วงต่อไปเราจะไปฟังในเรื่องของการเรียนรู้เท่าทันจิตใจของเราตัวเราเองครับจากช่วงที่แล้วเราได้รู้ถึงเรื่องของการเรียนรู้เท่าทันตัวเองจากภายนอกแล้วนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาสู่ปัจจัยภายในเราจะทำยังไงบ้างที่เราสามารถรู้เท่าทันตัวเราเองได้ครับการที่จะรู้เท่าทันตัวเราเองหมายถึงว่าความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเราเองนี่ก็สำคัญแต่การที่จะเรียนรู้หรือว่าตามรู้จิตของเราจริงๆนี่มันก็ยากนะหลวงพ่อขอใช้2ตัวหลักๆคือ1ต้องมีสติที่เข้มแข็งเข้มข้น2ต้องมีสมาธิถึงจะรู้เท่าทันจิตหรือว่าความคิดของเราจิตหรือความคิดของเราคือตัวผู้รู้ที่อยู่ในตัวเรานะเรียกว่าตัวผู้รู้ครับแต่ไม่มีรูปร่างตัวตนไม่มีสีไม่มีกลิ่นเป็นอาการภายในซึ่งหลักทางศาสนาจริงๆเรียกว่าสังขารสังขารคือความปรุงแต่งของจิตครับคำว่าสังขารมี2 อย่างสังขารภายนอกวัตถุสิ่งของที่เราใช้อยู่นี่เรียกว่าสังขารภายนอกอย่างโต๊ะอย่างเก้าอี้อย่างกล้องถ่ายรูปเป็นสังขารภายนอกครับแต่ที่เราจะพูดถึงคือสังขารภายในสังขารภายในก็คือจิตจิตก็คือตัวผู้รู้ในตัวเรานี่ซึ่งเป็นตัวบงการใหญ่ในกระบวนการชีวิตเคยได้ยินคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไหมครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวการกระทำพฤติกรรมทุกอย่างออกมาจากจิตของมนุษย์การที่จะรู้เท่าทันจิตของเราเป็นเรื่องที่ยากมากก็ต้องอาศัยมีสติหลวงพ่อย้ำเลยนะมีสติกับมีสมาธิครับถ้าคนที่มีสติมั่นคงมีสมาธิเข้มข้นสามารถที่จะตามรู้จิตของตัวเองเอาอย่างนะก็คิดว่าจิตนี่มันคิดดีหรือคิดชั่วคิดถูกหรือคิดผิดคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราต่อคนอื่นต่อส่วนรวมสิ่งที่เราคิดไปเนี่ยมันตรงไหมมันถูกไหมถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธินี่ยากมากที่จะตามรู้เท่าทันจิตตัวนี้ครับเพราะมันเร็วนอกจากมันเร็วมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีสีไม่แต่เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับสังขารปรุงแต่งขึ้นในใจของเราแล้วก็มันมีลักษณะเกิดตลอดเวลาครับเกิดตลอดในเวลาถ้าหลวงพ่อถามคุณว่าตั้งแต่ตื่นนอน6โมงเช้ามาถึงตอนนี้คุณคิดแล้วกี่เรื่องตอบหลวงพ่อได้ไหมไม่ได้หรอกมันมากจนนับไม่ถ้วนนะอย่าว่าแต่เวลาเราตื่นเรานี่เลยเวลาเรานอนหลับมันยังฝันนะคือความคิดของคนครับการที่จะไปรู้เท่าทันนี่มันยากมากอย่างนึงมันเร็วเร็วมากที่แสงสีเสียงที่เราว่าเร็วนี่ยังช้ากว่าความคิดของคนนะครับหลวงพ่อยกตัวอย่างง่ายหลวงพ่อไปเคยไปอยู่อเมริกานั่งเครื่องบิน18ชั่วโมงถึงแต่เวลาหลวงพ่อนั่งคิดตอนนี้ถึงสิ่งที่หลวงพ่อเคยไปอยู่ที่วัดแอตแลนตาจอร์เจียนี่นะแป๊บเดียวถึงอ่ะครับไม่ถึงนาทีเห็นเลยว่าเราเคยอยู่ตรงไหนนั่งตรงไหนนอนตรงไหนบรรยากาศภายในวัดเป็นยังไงครับเข้าใจรู้เรื่องสามารถมองเห็นภาพด้วยเพียงไม่ถึงวินาทีครับแต่เวลามันเดินไปไกลมั้ย18ชั่วโมงสีแสงเสียงที่ว่ามันเร็วยังสู้ความรู้สึกหรือว่าจิตของคนไม่ได้มันถึงเป็นการควบคุมยากครับเวลามันคิดออกไปมันตามรู้ยากเข้าใจยากแต่ที่สำคัญเวลามันคิดออกไปมันจะมี2ลักษณะคือคิดดีกับคิดไม่ดีคนเราเนี่ยถ้าคิดดีมันก็เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นความดีเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับใจเราครับแต่ถ้าคิดไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเราเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ของปัญหาของชีวิตเกิดขึ้นจากความคิดคนเราจะฆ่าคนเราจะลักจะขโมยจะทำผิดประเพณีขนมเนียมอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากคิดก่อนไม่ใช่ว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันไปทำเลยไม่ใช่นะมันคิดครับนี่คือความคิดทีนี้การที่จะไปเรียนรู้ตามทันจิตตรงนี้นะยากมากวิธีการในพุทธศาสนาคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการสำรวมจิต
จะสามารถที่รู้ความคิดเท่าทันความคิดของเราได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันตัวนี้มีประโยชน์มีคุณมากแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกสติสมาธิให้ดีเจริญพรวิธีการในการที่เราจะฝึกให้เราตามทันได้ง่ายที่สุดเลยและสามารถทำได้อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าฝึกสมาธิก็ฝึกสติครับเรียนรู้จากสิ่งที่มีในตัวเราโดยธรรมชาติก่อนครับเคยได้ยินคำว่าอานาปานสติกำหนดลมหายใจไหมไม่ต้องอื่นไกลเพียงแต่ให้นั่งกำหนดลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเรียกว่าอานาปานสติครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกายของเรานะการกำหนดกายของเราเนี่ยกำหนดร่างกายของเราเนี่ยครับให้คิดอยู่แต่ว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกทำได้ไหมแต่มันก็ยากนะ เพราะความคิดความรู้สึกมันอ่อนไหวไปมารวดเร็วทั้งที่ให้คิดในสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราแท้ๆเนี่ยนะครับลมหายใจก็คือส่วนของร่างกายของเราเนี่ยแหละถ้าไม่มีลมหายใจกายก็อยู่ไม่ได้ตายเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่เวลาให้คิดให้นึกให้เอาจิตเอาความรู้สึกมาจับไว้ที่กายของเราเพียงกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะมันก็ยากครับยากเพราะอะไรเพราะมันปล่อยมานานปล่อยความคิดมาตั้งแต่เกิดปล่อยความคิดข้ามภพข้ามชาติมาแล้วเท่าไหร่เราปล่อยมาเป็นหลายๆปีเนี่ยนะเราเกิดมาอายุ30ปี50ปีเราคิดมาตลอดทีนี้เราจะมาหยุดปั๊บวันเดียวครั้งเดียวชั่วโมงเดียวมันยากมากครับจิตของคนเราก็เหมือนกันครับมันอาศัยการสะสมทั้งบาปและบุญทั้งดีและชั่วทั้งถูกและผิดมันอาศัยการสะสมในเมื่อสะสมไว้นานๆมันก็เป็นกำลังด้วยเป็นพลังให้กระทำนะมันถึงยากถึงบอกว่าต้องฝึกสติให้มากฝึกสมาธิให้มากถ้าอยากจะรู้ตามเท่าทันความคิดของตัวเองได้อย่างน้อยแล้วก็หยุดความคิดที่ไม่ดีลงตัดความคิดที่ไม่ดีออกได้เท่าที่ได้ฟังพระอาจารย์เนี่ยก็เราจะพอนึกออกเลยว่าการฝึกจิตมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความหมั่นเพียรในการฝึกทำบ่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าอย่างผมเองหรือว่าคนทั่วไปที่เราเป็นคนสามัญธรรมดาเลยแล้วก็ทุกวันนี้เรามีสิ่งที่แบบคอยจะทำให้เราหลุดออกจากสติออกจากจิตเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมีวิธีการฝึกแบบง่ายๆไหมครับที่สามารถทำได้อาจจะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับหลวงพ่อบอกว่าวิธีที่ลัดวิธีที่ง่ายมันไม่มีในโลกหรอกมันมีอยู่อย่างเดียวคือเอาจริงทำจริงตั้งใจจริงแล้วก็ใช้ความเพียรเข้าไปมากๆครับทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็อาจจะหมดกำลังใจแล้วยากไปไม่ถึงใช่ไหมครับหลวงพ่อขอเสนอแนะอย่างนี้นะถ้าต้องการที่จะเอาระดับไปใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านของคนทั่วไปที่ผู้ครองเรือนเนี่ยที่มีหน้าที่การงานมากอยู่กับทางโลกเนี่ยนะประการแรกให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีครับให้สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่เยาวชนแก่ลูกแก่หลาน2ทำเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็คนที่มีหน้าที่ในการดูแลตามหน้าที่อย่างเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นผู้บริหารก็ดีจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดีให้เขาแล้วก็พยายามป้องกันอย่านำเสนอสิ่งที่ไม่ดีให้เห็นอย่างความเพียรเนี่ยดีไหมดีแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ไหมได้นะความเพียรเนี่ยเพียรพยายามที่จะไปฆ่าคนเนี่ยอันตรายไหมก็เป็นความเพียรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่ดียกตัวอย่างที่ดีให้แล้วก็ทำให้เห็นจากประสบการณ์สิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันชี้ให้เห็นให้ได้ครับอย่างตัวอย่างหลวงพ่อชอบสอนพระสอนเนนอย่างเราดูทีวีก็ดีดูข่าวหนังสือพิมพ์ก็ดีมันมีเหตุการณ์เรื่องเราทุกวันนี้มากนะข่าวแต่ละข่าวนี่มันไม่เกินการละเมิดทางศีลธรรมไปหรอกยกขึ้นมาเลยเรื่องนี้มันเพราะมันขาดอะไรอย่างการโคบการโกงการฆ่าการทะเลาะมันเกิดจากอะไรจากการขาดศีล5ใช่ไหมคนตีกันทะเลาะกันหัวล่างทางแตกครับยกตัวอย่างให้เห็นให้มันเห็นสภาพตามความเป็นจริงหรือว่าความโลภของคนที่มันเกิดมากๆครับเกิดการโคดการโกงทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนมีมากมายเยอะแยะเรายกตัวอย่างให้เห็นได้แล้วเราก็จะทำให้เขาเข้าใจจากสิ่งที่มันยาก
สิ่งที่มันยากนะแต่ว่ามันมีแสดงพฤติกรรมให้เห็นมีตัวอย่างให้เห็นมากมายเยอะแยะแล้วก็หยิบเอาเหตุการณ์เอาตัวอย่างแล้วมาสอนมาแนะมาสอนมาให้เข้าใจอย่างน้อยๆก็เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้คิดให้เป็นตัวอย่างที่ดีในลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าจะมาจับนั่งสมาธิเดินจงกรมนี่หลวงพ่อว่าเป็นเรื่องที่ยากมากและมันไม่มีทางลัดด้วยนะครับก็อาศัยว่าความตั้งใจอาศัยจุดประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้นี่เราต้องการที่จะทำความดีเราต้องการที่จะมีความสุขเราต้องการที่จะแก้ปัญหาบางอย่างเราก็ค้นหาสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรพฤติกรรมของเราไม่ใช่ว่าถูกตลอดผิดก็มีถูกก็มีแต่ว่าต้องไปชั่งน้ำหนักดูว่ามันผิดมากหรือถูกมากในส่วนที่มันผิดตรงไหนแล้วก็นำมาคิดมาพิจารณาหาเหตุหาผลแล้วก็นำมาแก้แล้วมันก็แก้ปัญหาได้ในลักษณะนั้นหลวงพ่อใช้วิธีนี้ครับเรียนพรสุดท้ายแล้วอยากจะให้พระอาจารย์สรุปสั้นๆว่าการเรียนรู้เท่าทันมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างครับการเรียนรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของเรามีประโยชน์ต่อการกระทำคือมันเป็นการป้องกันความชั่วความผิดที่จะเกิดขึ้นกับเราได้และประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือถ้าเราถูกต้องเราตรงเราเห็นชัดเจนแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งใจส่งเสริมทำคุณงามความดีให้มากยิ่งขึ้นในเมื่อทำได้สองอย่างเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเกิดประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจเรื่องของจิตใจนะคือการฝึกจิตการฝึกให้มีสติให้มากโดยวิธีการต่างๆทำไมจะทำให้มีสติให้มากอย่างนอนพักผ่อนมากมากหรือว่าเป็นการสร้างสตินะการทำรวมระวังทำอะไรด้วยการมีสติแล้วก็มีความมั่นใจมีความอดทนมีความเพียรใจเข้าไปก็จะเป็นผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตเจริญพรสำหรับธรรมะบรรยายในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้อย่างเท่าทันนะครับซึ่งก็มีทั้งการรู้อย่างเท่าทันจากปัจจัยภายนอกการที่เราต้องคบมิตรดีการที่เราต้องเลือกเสพสื่อที่ดีจริงๆเสพสื่ออย่างมีสตินะครับแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการที่เราจะเรียนรู้เท่าทันจิตใจของเราเองครับซึ่งก็ยังคงกลับมาที่เรื่องของการที่เราต้องตามทันสติของเราให้ได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฝึกอย่างยาวนานถึงจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระวินัยโมลีเจ้าอาวาสวัดปัชิราองค์กรวรารามวรวิหารและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาที่มาร่วมสนทนาธรรมกับเราในวันนี้ครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพร